ชักจะไปกันใหญ่แม่หมูโพสต์เดือดสนั่นไอจีทั้งนักข่าวทั้งแฟนคลับสะดุ้งจากกรณีเรื่องราวที่เป็นดราม่ากันในสื่อออนไลน์อยู่พักใหญ่กับการที่ชาวออนไลน์ไปสังเกตเห็นว่าแม่หมูพิมพกาคุณแม่ของหนุ่มนายณภัทรมีการอันฟอลโล่ Instagram ของทั้งลูกชายและแฟนลูกก็คือสาวใบเฟิร์นนั่นเองจนกลายเป็นเรื่องราวร้อนแรงที่ทุกคนต่างก็คิดว่าแม่หมูของเราคงจะมีอาการน้อยใจอะไรบางอย่างเป็นแน่ซึ่งก็ยังคงอยู่ในความสนใจของทางด้านแฟนคลับที่เป็นห่วงว่าจะเกิดเรื่องราวอะไรขึ้นต่อจากนี้หรือไม่เท่านั้นยังไม่พอยังมีกระแสข่าวออกมาว่าทางด้านของสาวใบเฟิร์นเองก็มีการกด unfollow แม่หมูไปอีกด้วยล่าสุดทางด้านของแม่หมูถึงกับทนไม่ไหวแล้วมีการออกมาโพสต์ข้อความลงใน Instagram ทันทีโดยมีเนื้อหาใจความระบุว่าไปกันใหญ่แล้วใครจะ unfollow ใครแล้วไงไม่มีลูกคนไหน unfollow แม่ทั้งนั้นแม่บล็อกเองบล็อกเพื่อนลูกทีมงานลูกทุกคนบล็อกมาหลายอาทิตย์แล้วเพิ่งรู้เหรอเพราะยังไม่อยากเห็นเห็นแล้วมันอดไม่ได้ที่จะเข้าไปยุ่งงานลูกเขาตอนนี้แม่อยากพักงานเดี๋ยวจะปิด IG ตัวเองไปเลยจะได้จบๆนะป้าบอทั้งนักข่าวทั้งคนเม้นทีมเผือกเชิญไปบ้านอื่นก่อนนะคะเรียกได้ว่าทำเอาทั้งแฟนคลับทั้งนักข่าวบันเทิงเองต่างก็พากันสะดุ้งเลยทีเดียวอย่างไรก็ตามคงต้องดูกันต่อไปว่าทุกอย่างจะคลี่คลายลงไปในทิศทางใดกันแน่